วัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวอีกครั้งนะคะกับรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนำเอาเกร็ดความรู้สนุกสนุกเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายนะคะมาเล่าน้องๆฟังในทุกสัปดาห์เลยค่ะซึ่งเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของสัตว์น้ำนะคะพูดถึงสัตว์น้ำเนี่ยน้องๆนึกถึงสัตว์น้ำชนิดไหนเป็นอันดับแรกเอ่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนึกถึงปลาใช่ไหมคะแล้วก็รู้จักปลากันค่อนข้างดีด้วยแต่น้องๆรู้ไหมในบรรดาปลาทั้งหลายที่เราเรียกว่าปลาเนี่ยมันมีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลานะคะแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยจะเหมือนปลามากๆเลยค่ะน้องๆพอจะเดากันได้ไหมเอ่ยว่าเอ๊พี่วิวหมายถึงอะไรนะคะให้เวลาคิดแป๊บนึงค่ะหมดเวลาแล้วนะคะที่พี่วิวพูดถึงว่าไม่ใช่ปลาแต่เราเรียกว่าปลาเนี่ยมันก็คือวาฬแล้วก็โลมานั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวาฬกับโลมาค่ะว่าเขาเป็นสัตว์ชนิดไหนกันแน่แล้วเขาหน้าตาเป็นยังไงมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะได้เวลารับสมองประลองความรู้กันแล้วครับและคำถามแรกของเราในวันนี้ก็คือรู้ไหมว่าทำไมโลมาถึงไม่ใช่ปลาระหว่างโลมาเป็นสัตว์เลือดอุ่นและเลี้ยงลูกด้วยนมหรือจะเป็นโลมาหายใจด้วยปอดและมีอุณหภูมิในร่างกายคงที่เกือบตลอดเวลาโลมาคลอดลูกเป็นตัวแต่โลมาคลอดลูกในน้ำเอมีใครตอบได้บ้างว่าโลมาคลอดลูกยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปหาคำตอบกันพูดถึงวาฬกับโลมาเนี่ยนะคะน้องๆ น่าจะสงสัยกันค่ะว่าเอ๊ะทำไมพี่วิวถึงบอกว่าวาฬกับโลมาไม่ใช่ปลานะในเมื่อทั้งวาฬและโลมาเนี่ยก็มีทั้งครีบมีทั้งหางแล้วก็ว่ายน้ำได้คล่องแคล่วเหมือนกับปลาเลยแต่จริงๆแล้วมันมีจุดที่แตกต่างกันอยู่ค่ะเพราะว่าวาฬกับโลมาเนี่ยนะคะเขาเป็นสัตว์เลือดอุ่นแล้วก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยค่ะดังนั้นก็เลยแตกต่างจากปลานะคะที่ไม่ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็รู้กันแล้วค่ะว่าวาฬกับโลมาเนี่ยไม่ใช่ปลานะคะดังนั้นเรามาทำความรู้จักเขาเพิ่มกันอีกนิดนึงดีกว่าค่ะนอกจากวาฬกับโลมาเนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่นแล้วนะคะน้องๆรู้ไหมว่าวาฬกับโลมายังมีลักษณะเด่นอีกค่ะก็คือออกลูกเป็นตัวนะคะรวมถึงเขาเนี่ยหายใจด้วยปอดค่ะก็เรียกได้ว่าแตกต่างจากปลาพอสมควรเลยนะเท่านั้นยังไม่พอนะคะการใช้ชีวิตของวาฬกับโลมาเนี่ยก็ยังมีการย้ายถิ่นที่อยู่ไปเรื่อยๆนะคะตามหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารตามอุณหภูมิรวมไปถึงตามแหล่งแพร่พันธุ์ด้วยค่ะทีนี้น้องๆรู้กันไหมคะว่าหน้าน้ำในประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นหน้าน้ำที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดเวลาค่ะแถมอุณหภูมิเนี่ยยังค่อนข้างจะคงที่นะคะดังนั้นเหมาะมากๆค่ะกับการเป็นที่อยู่ของทั้งวาฬแล้วก็โลมานะคะดังนั้นเราก็เลยมีวาฬกับโลมาอาศัยอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยค่ะน้องๆซึ่งเวลาที่วาฬกับโลมามีการอพยพหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะเขาก็จะไปกันเป็นฝูงค่ะโดยตัวเมียกับตัวที่อาจจะอ่อนแอนิดนึงก็จะว่ายเกาะกันเป็นกลุ่มอยู่ตรงกลางนะคะในขณะที่ตัวผู้เนี่ยก็จะว่ายนำไปก่อนเลยค่ะเหมือนกับไปดูทางก่อนนะว่าเอ๊ะตรงนี้ปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตอนที่พี่วิวบอกว่าวาฬกับโลมาเนี่ยเขามีการไปด้วยกันเป็นฝูงเนี่ยนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่แบบตัว2ตัวนะเขาไปเป็นฝูงกันจริงๆค่ะคือไปได้ตั้งแต่3ถึง40ตัวเลยทีเดียวนะคะและแน่นอนว่าพอเขาอยู่รวมกันเป็นสังคมใหญ่ๆออกล่าด้วยกันเนี่ยเขาก็จะต้องมีการสื่อสารระหว่างกันใช่มั้ยคะซึ่งในบรรดาฝูงวาฬหรือบรรดาฝูงโลมาเนี่ยเขาก็มีวิธีสื่อสารกันในฝูงค่ะโดยการใช้คลื่นเสียงนั่นเองนะคะคือวาฬหรือว่าโลมาเนี่ยเขาก็จะปล่อยคลื่นเสียงออกไปนะคะแล้วก็รอดูคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมาค่ะซึ่งการทำแบบนี้ก็จะทำให้หนึ่งเลยคือเขาสามารถสื่อสารกันเองในฝูงได้นะคะกับสองก็คือเขาจะสามารถรู้สภาพแวดล้อมรอบๆตัวของตัวเองได้ด้วยค่ะว่าอุ๊ยมันมีอะไรขวางอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วทีนี้น้องๆอยากรู้ไหมคะว่าเวลาที่เขาต้องการจะเพิ่มฝูงให้ใหญ่ขึ้นโดยการสืบพันธุ์เนี่ยเขาทำยังไงอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลยค่ะคือมีการตั้งท้องค่อนข้างนานนะคะใช้เวลาถึง12เดือนด้วยกันค่ะก่อนที่จะคลอดออกมานะคะแต่ประเด็นก็คือลูกของวาฬกับลูกของโลมาเนี่ยส่วนมากจะตัวค่อนข้างใหญ่ค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเพื่อความปลอดภัยนะคะเขาต้องอยู่ในทะเลอยู่ในน้ำใช่ไหมรวมถึงต้องรักษาอุณหภูมิด้วยค่ะดังนั้นตัวก็เลยต้องใหญ่นิดนึงนะคะ
ซึ่งจากการศึกษาเนี่ยนะคะเขาก็พบว่าทั่วโลกเนี่ยมีวาฬแล้วก็โลมานะคะถึง78ชนิดด้วยกันค่ะและในหน้าน้ำไทยของเราเนี่ยนะคะก็สามารถพบวาฬกับโลมาได้ทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันค่ะโดยพบอยู่ประมาณทั้งหมด27ชนิดนะคะและถ้าจะสามารถแบ่งตามแบบแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นได้ทั้งหมดประมาณ3กลุ่มด้วยกันค่ะประเภทแรกนะคะก็คือที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดหรือว่าน้ำกร่อยค่ะที่พบในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะมีโลมาอิราวดีค่ะทุกคนส่วนประเภทถัดไปนะคะกระเถิบออกมานิดนึงจากแม่น้ำค่ะมาอยู่ที่บริเวณปากแม่น้ำนะคะก็ในประเทศไทยเราก็จะพบเป็นโลมาเผือกแล้วก็โลมาหัวบาดหลังเรียบค่ะส่วนประเภทสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือประเภทที่อยู่ในทะเลเปิดเลยค่ะทุกคนก็จะมีตั้งแต่กลุ่มวานหัวทุยนะคะโลมาแถบวานหัวแตงโมแล้วก็กลุ่มวานฟันสองซี่ค่ะโดยในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีหลายต่อหลายที่เลยค่ะที่น้องๆสามารถไปดูวานหรือว่าโลมาได้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยโลมาอิราวดีน้องๆสามารถไปดูได้ที่ปากแม่น้ำบางปะกงนะคะจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะหรือว่าจะไปดูที่อ่าวตราดจังหวัดตราดก็ได้นะคะส่วนใครอยากดูโลมาหลังโหนกหรือว่าโลมาเผือกเนี่ยนะคะก็สามารถไปดูได้ที่อ่าวขนอมนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจะไปดูที่บ้านตะเสะจังหวัดตรังก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและถ้าน้องๆอยากดูวานเนี่ยนะคะโดยเฉพาะวานเบรูด้าเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่จุดที่เขาไปดูกันนะบริเวณจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าสมมติว่าน้องๆอยากจะไปดูวานหรือว่าดูโลมาในธรรมชาติเนี่ยนะก็อาจจะต้องมีการจำกัดจำนวนคนนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะไปรบกวนการใช้ชีวิตของเขาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารการออกล่าการสืบพันธุ์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เราก็พอจะรู้จักวานกับโลมาได้พอสมควรแล้วค่ะแต่มันยังลึกไปกว่านี้ได้อีกนะคะเดี๋ยวพี่วิวเก็บมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักไปดูปลาโลมาน้อยน่ารักกันหน่อยดีกว่าว่าปลาโลมาตัวจริงเนี่ยเขาจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยปลาอะไรที่สีสวยแบบนี้อีกบ้างไหมคะมีสิปลากัดไงพี่เคยเห็นสีสวยมากเลยนะถ้าจะเอาสีอ่อนๆก็ต้องเป็นปลาทองมันสวยมากเลยนะถึงแม้สีมันจะน้อยไปหน่อยแล้วถ้าเกิดเป็นปลาสีชมพูจะมีปลาสีชมพูไหมคะเคชอบสีชมพูสีชมพูเหรออ๋อปลาหางนกยางก็มีสีชมพูนะมันมีสีเยอะอยู่อะพี่ฮาเคชนึกออกแล้วปลาโลมาสีชมพูไงล่ะเคสเคยเห็นในทีวีเฮ้ยเคสเราจะเรียกว่าโลมาว่าปลาไม่ได้นะเพราะโลมาไม่ใช่ปลาต้องเรียกว่าโลมาเฉยๆแต่ไงหนูก็ยังคิดว่ามันเป็นปลาอยู่ดีมันเหมือนปลาทุกอย่างมันก็มีครีบทั้งมีหางไม่เห็นมีอะไรแตกต่างเลยโอ้ยมันยังมีเหตุผลอยู่นะว่าทำไมมันไม่ใช่ปลาอยากรู้ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปตามมาพอก่อนน้องปลาไปเคสไปแล้วไปมาถึงแล้ว Oasis Sea World ที่นี่แหละที่พวกเราจะได้สัมผัสกับความฉลาดและความน่ารักของน้องโลมาโลมาที่พวกเราได้เห็นเนี่ยเป็นโลมาสายพันธุ์ของไทยเลยนะมี2สายพันธุ์ด้วยกันโลมาหัวบาดและโลมาปากขวดหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโลมาสีชมพูนั่นเองของเราก็จบลงตรงนี้โอ้เห็นไหมโลมาทั้งฉลาดทั้งสนปลาอื่นทำไม่ได้นะแต่ยังไงเคสก็คิดว่ามันเป็นปลาอยู่ดีเพราะว่ามันก็เหมือนปลาทุกอย่างขี้ก็มีหางก็มีไม่เห็นมีอะไรแตกต่างเลยโอ้ยที่พี่พามาดูทั้งหมดนี่เคสยังไม่เชื่ออีกเหรอโอ๊ยทำหน้าแบบนี้ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่พาไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านล่างตรงนี้แล้วจะได้รู้ว่าทำไมโลมาไม่ได้เรียกว่าปลาไปส
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะอ๋อน้องฮาร์ทค่ะน้องเคทพี่ชื่อเอกครับผมวันนี้ก็น้องฮาร์ทมีอะไรกับพี่เอกหรือเปล่าอ๋อผมอยากมาถามพี่เอกว่าทำไมโลมาถึงไม่เรียกว่าปลาหรอครับโลมาไม่ได้เรียกว่าปลาหรอกเพราะโลมาไม่ใช่ปลาโลมาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับโลมาหายใจทางจมูกพี่เอกเล่าให้พวกเราฟังว่าโลมามีปอดและยังใช้จมูกในการหายใจทำให้สามารถจมน้ำได้และเนื่องจากโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโลมาจึงไม่วางไข่และออกลูกเป็นตัวนั่นเองส่วนวิธีที่โลมาออกลูกนั้นน่าสนใจมากๆเพราะโลมาจะคลอดโดยให้หางออกมาก่อนตรงนี้จะแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปเพราะว่าโลมาจะคลอดลูกในน้ำดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการจมน้ำของลูกโลมาจึงต้องคลอดให้ส่วนหางออกมาก่อนและเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วแม่โลมาจะทำการดันลูกขึ้นผิวน้ำเพื่อให้ลูกโลมาได้หายใจนั่นเองผมสงสัยว่าตอนที่พี่พูดให้โลมาทำอะไรเขาก็ทำเลยโลมาเข้าฟังภาษาคนได้หรอครับอ๋อต้องบอกก่อนว่าที่อื่นๆในโลกนี้นะครับที่ฝึกโลมาเนาะเขาจะใช้นกหวีดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้น้องโลมาเนี่ยเขาทำอะไรต่างๆครับเพราะเขารับเสียงเนาะแต่ว่าของทางเราเนี่ยของ Oasis World เนี่ยคือแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเราไม่ได้ใช้สัญญาณเสียงเราใช้สัญญาณมือหนูขอลองทำแบบนั้นได้ไหมคะได้สิเดี๋ยวพี่เอกพาไปพร้อมไหมพร้อมครับไปไปดีกว่าเดี๋ยวพี่เอกพาไปดูใกล้ๆเดี๋ยววันนี้เรามาถึงที่บ่อสวิมมิ่งกันแล้วเนาะเดี๋ยวพี่เอกพาไปดูว่าเขาใช้สัญญาณมือกันยังไงโอเคไหมโอเคค่ะพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับค่ะโอเคไปลูกพี่มาพี่น้ำที่เป็นเทรนเนอร์ได้สอนภาษามือที่ใช้สื่อสารกับโลมาให้พวกเราด้วยโดยพี่น้ำบอกว่าโลมาเนี่ยฉลาดมากๆเลยนะสมองของโลมาเทียบเท่ากับเด็กอายุ 3-5 ขวบเลยล่ะเป็นเหตุผลว่าทำไมโลมาจึงสามารถจดจำท่าทางต่างๆที่มนุษย์ใช้สื่อสารกับโลมาได้นั่นเองโลมาเนี่ยสุดยอดไปเลยนะคะพี่ฮาร์ทแถมวันนี้ยังได้มาเรียนรู้ภาษามือที่ใช้กับโลมาได้อีกด้วยที่สำคัญได้แม่น้ำกับโลมาในวันนี้ก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วแหละการที่ได้มาเรียนรู้กับโลมาในวันนี้นอกจากจะไขข้อข้องใจว่าทำไมโลมาไม่ใช่ปลาแล้วยังทำให้พวกเรารู้อีกว่าโลมาเป็นสัตว์ฉลาดน่ารักใจดีและเป็นมิตรมากๆเลยนะถึงแม้โลมากับมนุษย์จะไม่ได้พูดภาษาเดียวกันพวกเราก็สามารถเข้าใจกันและกันได้ผ่านการเรียนรู้นั่นเองเป็นไงกันบ้างคะน้องๆไปดูปลาโลมามาน่ารักไหมคะแต่น้องๆคะอยากรู้เหมือนพี่วิวไหมว่าในบรรดาวานกับโลมาแต่ละชนิดมากมายที่เราพูดถึงกันไปเนี่ยชนิดไหนคือชนิดที่ใหญ่ที่สุดนะคะบอกเลยว่าชนิดที่ใหญ่ที่สุดก็คือวานสีน้ำเงินนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะนี่คือถือว่าเป็นแบบสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องๆสามารถมีความยาวเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30เมตรด้วยกันค่ะโอ้โหยาวมากๆเลยนะคะยาวกว่าสระว่ายน้ำบางสระอีกนะคะน้องๆซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยก็สามารถพบวานสีน้ำเงินได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยวานสีน้ำเงินจะตัวเล็กลงมาหน่อยค่ะคือเราเจออย่างมากก็ประมาณ24เมตรด้วยกันนะคะซึ่งวานสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นวานที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าบราลีนค่ะก็คือวานที่ไม่มีฟันนะคะแล้ววิธีกินอาหารของเขาจะกินยังไงล่ะในเมื่อไม่มีฟันเขาจะใช้วิธีการฮุบน้ำเข้าไปในปากเยอะๆนะคะหลังจากนั้นก็ดันลิ้นขึ้นมาค่ะปล่อยให้น้ำเนี่ยไหลออกมานะคะผ่านบราลีนหรือว่าเหมือนกับเครื่องกรองที่อยู่บริเวณปากของเขานี่แหละค่ะซึ่งตัวเนี้ยก็จะกรองเอาอาหารทิ้งไว้ในปากนะคะในขณะที่น้ำทะเลก็จะไหลออกไปค่ะแล้วบอกเลยว่าเขาเนี่ยจะกินเยอะมากๆนะคะวันหนึ่งเนี่ยกินเป็นตันเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าวานเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากจริงๆนะคะเอาจริงๆทั้งวานและโลมาเนี่ยก็ไม่ได้ตัวเล็กเลยนะแต่น้องๆสงสัยกันไหมว่าทำไมเวลาที่เราไปทะเลเราถึงไม่ค่อยเห็นวานไม่ค่อยเห็นโลมาล่ะสาเหตุง่ายๆเลยก็คือมันมีน้อยค่ะทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะคะยิ่งมีน้อยลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันได้รับการคุกคามจากแบบสิ่งต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรืออะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โดนคุกคามมากที่สุดเลยก็คือมนุษย์เรานี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้วานแล้วก็โลมาเนี่ยมีปริมาณน้อยลงนะคะ
ซึ่งมนุษย์เราเนี่ยนะคะก็รู้สึกถึงภัยคุกคามนี้เหมือนกันค่ะว่าอุ๊ยไม่ใช่แค่วาฬหรือว่าโลมานะแต่ว่าสัตว์ป่าอื่นๆรวมถึงพืชพันธุ์อื่นๆเนี่ยก็โอ้โหใกล้สูญพันธุ์เต็มไปหมดเลยดังนั้นก็เลยมีการตกลงกันนะคะแล้วก็ร่างออกมาเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ค่ะหรือที่จะเรียกว่าไซเตสนั่นเองนะคะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็อยู่ในอนุสัญญาไซเตสนี้กับเขาเหมือนกันค่ะแต่ปัญหาก็คือเราอ่ะมีอุตสาหกรรมประมงที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วมันก็ไปกระทบการใช้ชีวิตของสัตว์น้ำต่างๆค่ะอย่างวาฬอย่างโลมาเนี่ยโดนเต็มๆเลยนะคะดังนั้นก็อยู่ในช่วงเวลาที่เราจะต้องหาวิธีเหมือนกันค่ะว่าจะต้องทำยังไงทำการค้ายังไงไม่ให้ไปกระทบพวกสัตว์ป่าเหล่านี้นะคะนี่ยังไม่นับกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะที่จะไปกระทบต่อชีวิตของสัตว์น้ำทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาชายฝั่งนะมลพิษจากการปนเปื้อนสิ่งต่างๆลงไปในทะเลนะคะมลภาวะจากการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมรวมถึงโซน่าจากเรือดำน้ำของทหารนี่ค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะล้วนส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนอย่างที่เราจะเห็นกันตามข่าวนะคะว่าอ่ะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องแบบการเกยตื้นหมู่ไม่ว่าจะเป็นวาฬโลมารวมไปถึงพยูนหรือว่าเต่าทะเลนะคะก็แบบโอ้โหตายเกลื่อนกันเรียกได้ว่าน่ากลัวมากจริงๆค่ะดังนั้นนะคะเราก็เลยต้องมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะคะเพื่อทำให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นน้อยที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกฎหมายนะคะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อให้คนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์น้ำที่อยู่ในทะเลนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่พี่วิวเก็บมาเล่าน้องๆฟังในวันนี้ค่ะบอกเลยว่าถึงจะเปิดมาด้วยเรื่องวาฬหรือว่าเรื่องโลมานะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องแค่นั้นค่ะเพราะว่านี่คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่ไม่ใช่แค่เรื่องของสัตว์น้ำค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องรอบๆตัวเรานะคะที่เราจะต้องช่วยกันรักษาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าพี่วิวก็ยังมีเรื่องราวสนุกๆแบบนี้มาเล่าน้องๆฟังเช่นเคยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีคำถามท้ายรายการเช่นเคยนะคะถ้าสมมติว่าใครเห็นคำถามแล้วตอบได้เนี่ยรีบเข้าไปที่เพจ Facebook สังคมสนุกคิดนะคะไปตอบค่ะเพราะว่าพี่วิวก็ยังมีของรางวัลน่ารักน่ารักมาแจกน้องๆเช่นเคยนะคะเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนมาทบทวนด้วยกันก่อนนะครับรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมโลมาถึงไม่ใช่ปลาจะเป็นเพราะโลมาเป็นสัตว์เลือดอุ่นและเลี้ยงลูกด้วยนมหรือจะเป็นเพราะโลมาหายใจด้วยปอดและมีอุณหภูมิในร่างกายคงที่เกือบตลอดเวลานะเย้ใช่แล้วถูกทั้งสองข้อเลยโลมาไม่ใช่ปลาเพราะว่าเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่เลี้ยงลูกด้วยนมหายใจด้วยปอดและมีอุณหภูมิในร่างกายคงที่ตั้งใจฟังขนาดนี้ต้องตอบได้ว่าโลมาคลอดลูกยังไงส่งคำตอบมาที่ Facebook Fanpage ของรายการสังคมสนุกคิดคำตอบที่โดนใจและได้รับคัดเลือก3คำตอบแรกก็จะได้รับของรางวัลเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์สังคมสนุกคิดไปเลยนะครับ